สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชบางเขตเนี่ยเราเรียกเกรด A เราชนะแน่นอนนะถ้าเบอร์เกรด B เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันส่วนก็เกรด C ก็มีคือว่าเราสู้ก็ไม่ได้นะแต่เราก็ต้องส่งลงเพื่อเอาคะแนนมาทำปฏิลิสนะเพราะก็คิดว่าก็เหมือนกันทุกพรรคแหละทุกพรรคก็ต้องมี A B C แต่ของเราเนี่ยก็มี A พอสมควรแหละแต่ผมผู้ใหญ่แล้วผมไม่อยากโม้นะเขาเที่ยวโม้กันเลนสไลด์บ้าง200 300อะไรมันก็ว่าไปเถอะผมเป็นผู้ใหญ่แล้วผมไม่อยากพูดมั่วที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาตินายไตรรงค์สุวรรณคีรีบอกถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของพรรคว่าพรรคได้มอบหมายให้ตนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคดังนั้นในการประชุมของทุกภาคตนจะเข้าร่วมประชุมก็พบว่ามีผู้สมัครล้นทุกจังหวัดก็คงจะเหมือนกับทุกพรรคจึงต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรถึงจะรักษาน้ำใจคนที่ไม่ได้รับเลือกให้ลงสมัครทั้งนี้ในแง่ผู้สมัครของพรรคมีความพร้อมมากซึ่งในวันที่25มีนาคมนี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง400เขตทั่วประเทศทำให้ดูว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนเช่นเดียวกับผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก็มีล้นแต่จะเลือกให้เหลือ100คนโดยขณะนี้ยังไม่ได้จัดลำดับส่วนนโยบายพรรคสรุปครั้งสุดท้ายในวันพฤหัสบดีนี้และจะประกาศให้ประชาชนได้รู้ว่านโยบายทั้งหมดเป็นแบบไหนทีมเศรษฐกิจเป็นอย่างไรใครบ้างจะมาเป็นทีมเศรษฐกิจเพราะแต่ละคนล้วนเป็นคนเก่งและมีความรู้ความสามารถทั้งสิ้นนายไตรรงค์บอกว่าตนได้เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคว่าในส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่รักษาการอยู่ในขณะนี้ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคมีความจำเป็นต้องลงพื้นที่ไปปราศัยช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงตนได้เสนอที่ประชุมว่าขอให้พลเอกประยุทธ์มาช่วยผู้สมัครหาเสียงในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดคือตัดปัญหาให้นายกรัฐมนตรีลาราชการบ้างการหาเสียงจะได้ทำอย่างเต็มตัวโดยไม่จำเป็นต้องลาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็ลาได้งานที่เป็นราชการสามารถมอบหมายรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่แทนได้เพราะใกล้เลือกตั้งแล้วต้องหาเสียงสู้กับพรรคการเมืองอื่นด้วยเพราะนายกไปปรากฏตัวที่ไหนได้คะแนนเสียงที่นั่นดังนั้นต้องปรากฏตัวบ่อยๆไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนภาคใต้หลังจากนี้จะพยายามพาลุงตู่ไปปราศัยไปพบประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นายไตรรงค์บอกถึงความคาดหวังในการเลือกตั้งว่าตัวผู้สมัครหลายจังหวัดเป็นเกรด A เราชนะแน่นอนส่วนเกรด B ก็ต้องมาลุ้นกับพรรคการเมืองอื่นส่วนเกรด C ก็ต้องลงสมัครเพื่อเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ก็คงเป็นแบบนี้ทุกพรรคมีทั้งเกรด A B Cตนเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่อยากโม้เหมือนพังพักที่บอกว่าจะแลนสไลด์สอสอ200บ้าง300บ้างก็ว่ากันไปตนเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากพูดมั่วไม่มีใครรู้พักใดจะได้สอสอเท่าไหร่ต้องว่ากันหลังเลือกตั้งในส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็คงต้องแบ่งกันไปตนไม่อยากพูดว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะแลนสไลด์ในภาคใต้เกรงใจพักเก่าเขาต้องมีดีของเขาได้รับเลือกมาบ้างเรามีดีได้รับเลือกเข้ามาพักอื่นก็มีบ้างแบ่งๆกันไปแล้วมาทำงานร่วมกันในสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแต่อย่าเป็นศัตรูกันในการหาเสียงหรือว่าครั้งนี้พรรคของลุงตู่จะเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ภาคใต้สู้พรรคการเมืองอื่นได้ไหมก็ผมว่าก็ต้องแบ่งกันแล้วนะผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่าจะไปเล่นสไลด์ภาคใต้นะมั้งก็เกรงใจพรรคประชาธิปัตย์พรรคเก่าแก่ของผมเหมือนกันนะเขาก็ต้องมีดีของเขาอ่ะก็ต้องมีคนของเขาได้รับเลือกมาบ้างนะของเราก็ได้รับเลือกมาบ้างแล้วพรรคอื่นก็จะมีบ้างอีกก็ได้ใช่ไหมก็แบ่งๆกันไปนะแล้วก็มาทำงานร่วมกันในสภาไม่ว่าฐานะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็อย่าพยายามเป็นศัตรูกันนะในการหาเสียงนะเพราะว่าเหมือนกับที่พรรคภูมิใจไทยทำอยู่อาจจะยุ่มยิ้มแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายก็จะยุ่มยิ้มไม่ยุ่มยิ้มมันเป็นกฎนะครับเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับกกต.นะครับเพราะเวลามีพระราชกฤษฎีกามีการเลือกตั้งแล้วต้องถือว่ากกต.มีอำนาจมากที่สุดประชาชนบ้านเมืองมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้ครับเมื่อเราต้องรู้ว่าช่วงไหนใครมีอำนาจเราต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของท่านนะให้ความร่วมมือท่านเพราะว่าไม่นั้นท่านก็ดูแลไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าเผื่อทางการเมืองไม่ความร่วมมือเนี่ยนะครับใช่ครับเท่าที่ดูพรรคการเมืองอื่นเปิดตัวมาเนี่ยกับในส่วนที่ผู้สมัครของเราที่จะไปสู้เขาเนี่ยคิดว่าเราสู้เขาได้แน่นอนในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มันก็บางจังหวัดบางเขตเนี่ยเราเรียกเกรด A เราชนะแน่นอนนะถ้าเบอร์เกรด B เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันส่วนก็เกรด C ก็มีคือว่าเราสู้ก็ไม่ได้นะแต่เราก็ต้องส่งลงเพื่อเอาคะแนนมาทำปฏิลิสต์นะเพราะก็คิดว่าก็เหมือนกันทุกพรรคแหละทุกพรรคก็ต้องมี A B C
แต่ของเราเนี่ยก็มีเอพอสมควรแหละแต่ผมผู้ใหญ่แล้วผมไม่อยากโม้นะเขาเที่ยวโม้กันเลนสไลด์บ้าง200 300อะไรมันก็ว่าไปแต่ผมเป็นผู้ใหญ่แล้วผมไม่อยากพูดมั่วนะเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะได้เท่าไหร่หลังเลือกตั้งเราจะรู้ว่าใครได้เท่าไหร่หวัดหวั่นไหมกระแสแลนสไลด์ที่เขาพยายามชูไม่หรอกครับไม่หรอกครับแล้วแต่พี่น้องประชาชนนะผมคิดว่าเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก็แลนสไลด์ได้นะบางเขตบางที่ก็แลนสไลด์ก็ได้ทั้งนั้นแหละบางจังหวัดอาจจะได้เราหมดเลยหรือบางจังหวัดก็ได้เขาหมดเลยมันก็เป็นไม่ได้หมดแหละแต่ว่าไม่อยากทำนายให้พี่น้องประชาชนก็ตัดสินครับในฐานะอาจารย์อยู่ภาคใต้มานานเป็นนักการเมือง